สวัสดีครับท็อปการเกษตรโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้นะครับก็มาเช็คนะครับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับอยู่ที่ตำบลพอเจริญพอเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ระบบนี้จะเป็นระบบ 3,000 วัตต์นะครับกำลังไฟ 3,000 วัตต์สมูท 2,500 วัตต์นะครับพอดีได้รับแจ้งจากลูกค้านะครับว่าระบบมีปัญหานะครับเอามาเช็คดูเช็คดูแล้วนะครับเช็คระบบทุกอย่างแล้วน่าจะเป็นที่ปั๊มเราเลยยกปั๊มขึ้นมาเช็คดูนะครับนี่จะเป็นแผง250วัตต์12แผงนะครับก็มาดูปั๊มนะครับเรายกขึ้นมาแล้วนะฮะคือตอนยกไม่มีคนถ่ายให้นะครับก็เลยมาดูตอนยกเสร็จแล้ว นี่นะครับปั๊มเสมือนนะครับ 2,500 วัตต์นะครับยกขึ้นมาเช็คดูแล้วนะครับว่าพอดีปั๊มลงโครงนะครับน่าจะไหม้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมดูว่าจะได้ไหมส่วนลึกคือความลึก52เมตรนะครับก็13ท่อนนะครับ2นิ้วนะครับจะเห็นได้ว่าจะลึกมากนะครับน้ำแถวนี้ความลึก84เมตรเลยโอเคครับถ้ายังไงก็จะเช็คปั๊มดูแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมครับ